สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2557คราวนี้แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ6นาฬิกาครับตื่นมาพบกับเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนเช่นเคยนะครับจากนี้เป็นต้นไปทางช่อง3ออริจินอลนะครับวันนี้เราเริ่มต้นที่เมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันที่8สิงหาคมเลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นประธานและรองประธานก็คือ1นายพรเพชรวิชิตชลชัยเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ2นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1และ3นายเพียรศักดิ์พอจิตเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี2557จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่17สิงหาคมปี2557ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็เป็นนั้นว่าโปรดเกล้าตำแหน่งประธานและรองประธานสนช.แล้วนะครับท่านผู้ชมครับและก็นัดประชุมกันทันทีวันนี้18สิงหาคมโดยช่วงเช้านะครับ 9:19 นาทีจะมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานและรองประธานสนช.ขณะที่10โมงนะครับจะมีการประชุมสนช.ทันทีนะครับมีอยู่3วาระเร่งด่วน1ก็คือตั้งกรรมธิการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสนช.2ตั้งคณะกรรมการสามัญกิจการสนช.ชั่วคราวและ3ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ58โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.เป็นผู้เสนอทั้งนี้ทั้งนั้นตามขั้นตอนกระบวนการนะครับวันนี้คาดการว่าสนช.หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระที่1คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันเดียวนะครับจากนั้นก็เหมือนกับกฎหมายงบประมาณทั่วไปก็คือจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาก่อนจะกลับเข้ามาในสนช.อีกครั้งหนึ่งวาระ2กับวาระ3ก็คาดหมายว่าจะส่งกลับมาเพื่อเข้าวาระ2 3ช่วงเดือนกันยายนเพื่อให้ทันบังคับใช้1ตุลาคมที่จะถึงนี้นี่เป็นกระบวนการขั้นตอนซึ่งหลายท่านก็ทราบนะครับวันนี้ก็จะเกิดขึ้นทันทีโดยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเป็นผู้นำทีมเข้าไปชี้แจงร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วยตัวท่านเองนะครับพร้อมกับคณะชุดใหญ่ซึ่งก็หมายถึงรองหัวหน้าคสช.ฝ่ายต่างๆนี่คือประเด็นใหญ่ซึ่งจะได้ติดตามกันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ